สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Lifestyle Channel by Yamaha รายการสำหรับแฟนพันธุ์แท้ Yamaha 100% อย่างทุกคนครับช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Yamaha ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาถึง X-MAX 300และ X-MAX 400ว่าจะมีการเปิดตัวโฉมใหม่กันในปีนี้หรือไม่หลังจากที่ Yamahaได้เปิดตัว X-MAX 300เข้าสู่ตลาดเมืองไทยก็ได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันคือบิ๊กสกูตเตอร์เครื่องยนต์บลูคลอเทคโนโลยีสูบเดียว4วาล์วเพลาข้อเวียงออกแบบใหม่เป็นชิ้นเดียวหล่อขึ้นรูปน้ำหนักเบาปริมาตรจริงอยู่ที่292 cc ให้พลังแรงม้าสูงสุด 27.62 แรงม้าที่ 7,250 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด29นิวตันเมตรที่ 5,750 รอบต่อนาทีมันสามารถทำท็อปสปีดได้สูงสุดที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ว่าในช่วงแรกกระแสตอบรับอาจยังไม่ดีเท่าที่ควรเป้าหมายที่วางไว้ปีละ 6,000 คันหรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ500คันกลับไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายหลายคนต้องไปเฝ้ารอจับจองที่หน้าร้านรถมาถึงเมื่อไหร่ก็รับรถทันทีมันคือปรากฏการณ์X-MAX 300ในช่วงแรกที่ไม่มีใครคาดคิดครับว่าจากปีแรกที่มีจำหน่ายมาถึงวันนี้ตัวเลขการขายของมันนั้นจะทำสถิติสูงสุดของโลก3ปีติดต่อกันโดยในปีที่แล้วก็คือปี2563ทำสถิติเกินกว่า 20,000 คันโดยมีตัวเลขอยู่ที่ 22,200 คันสูงกว่าทุกประเทศในยุโรปแม้แต่อิตาลีก็ตามที่ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการสกูตเตอร์ระดับโลกก็ยังมีตัวเลขการขายที่น้อยกว่าเมืองไทยและมาในปีนี้ปี2564ตัวเลขการขายของ X-MAX 300ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยในช่วง9เดือนแรกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนก็มีตัวเลขที่เกินกว่า 20,000 คันขึ้นไปแล้วสรุปในภาพรวมของปีนี้คาดหมายได้ว่า X-MAX 300จะทำสถิติยอดขายสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่งระหว่าง 26,000 ถึง 27,000 คันซึ่งจะเป็นอันดับหนึ่งของโลก4ปีติดต่อกันครับนับเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของตลาดเมืองไทยกับการที่บิ๊กสกูตเตอร์เกิดกระแสนิยมอย่างมากมายถล่มทลายซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่าหลายคนที่ถามเข้ามามักจะเน้นเรื่องของรถบิ๊กสกูตเตอร์เป็นหลักซึ่งคำถามยอดฮิตประจำปีนี้ก็คือX-MAX 300จะมีการปรับโฉมใหม่หรือไม่ผมยังคงตอบเหมือนเดิมนะครับว่า X-MAX 300ในปีนี้จะยังคงโฉมเดิมต่อไปแม้ว่ากระแสข่าวในโลกออนไลน์ทั้งจากผู้ใช้มอเตอร์ไซค์รวมถึงสื่อมวลชนหลายแห่งที่บอกว่าจะมีการปรับโฉมใหม่ผมบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้จะยังคงโฉมเดิมต่อไปส่วนปีหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นต้องมาติดตามกระแสข่าวกันอย่างใกล้ชิดครับและในส่วนของ X-MAX 400ที่มีหลายท่านเป็นห่วงครับว่ามันจะเปิดตัวมาทดแทน X-MAX 300ใช่หรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่ครับ X-MAX 400ก็คือ X-MAX 400จะมาขายคู่กันกับ X-MAX 300ในอนาคตไม่ได้หมายความว่าถ้ามีการเปิดตัว X-MAX 400แล้วจะยกเลิกการขาย X-MAX 300ซึ่งในยุโรปเองก็เหมือนกันนะครับมีขายทั้ง X-MAX 300แล้วก็ X-MAX 400คู่กันไปด้วยราคาค่าตัวที่แตกต่างกันกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายก็จะแตกต่างกันด้วยเช่นกันครับและนี่ก็คือบันทึกประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวงการมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยกับการที่ X-MAX 300สามารถทำยอดขายได้สูงสุดอันดับหนึ่งของโลกในปีนี้มากกว่า 26,000 ถึง 27,000 คันต่อปีครับ